วัสดีครับพบกับรายการจั่วนัมเบอร์กันเป็นประจำนะครับกับอ้วนบางป่าและเดียวบางพีค่ะพบกันวันทุกวันอังคารในเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับช่องทางรับชมของเราที่ www.thaitv8.com นะครับสายสดเลยจ้าเธอสายสดโหลดแชนแนล8สัญลักษณ์หมายเลข8สีชมพูม่วงสายสด02942-3319ค่ะทั่วโลก 1,800-694-5145 ค่ะจากแล้วก็ผู้รับชมทางบ้านนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับอยากจะส่งคำถามมาก็ส่ง SMS มาที่4642828นะครับเราจะเก็บคำถามนะครับเอามาตอบสดๆให้ท่านผู้ชมรับทราบตรงนี้นะครับรับชมสดทาง Facebook ได้นะครับตรงนี้นะครับอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์นี้วันนี้เนื้อหาสาระของเราแน่นเยอะมากเลยมีท่านผู้ชมนั่นผู้ชมมีชมทางบ้านถามว่าอ้วนอยากจะทราบว่าสามีภรรยาคู่ฉันเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยดวงจะเป็นอย่างไรอ้วนพอดูได้ไหมถอดเป็นตัวเลขได้ชื่อนพดลวันนี้นพดลเปิดโทรศัพท์รับชมดูแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาตอบคำถามเบอร์โทรศัพท์จะมาไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและใช้ชีวิตคู่นะถ้าเป็นนพดลใช่คนอย่างศัพท์โบราณเขาเรียกว่าห่างหน้าเป็นอย่างไรแต่อะไรพวกนี้จะมาไขให้ทราบว่าเป็นอย่างไรติดตามรับชมช่วงหน้าครับเสน่ห์ของคนไทยอยู่ในรอยยิ้มยิ้มวันผู้ที่มอบน้ำใจที่ดีเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยฮัลโหลมีอะไรให้ยู Tell me where is the toiletWhere's the toilet? นี่เขาจะไปห้องน้ำห้องน้ำทางนี้พี่มอบน้ำใจที่ดีเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยก็เราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อเป็นการเสริมที่ว่าเนื้อคู่แท้หรือเปล่าคะเนื้อคู่แท้หรือเปล่าเอาคุณเอกคิดว่ามันเป็นยังไงเอ่ยการใช้ชีวิตคู่คนเราปัจจุบันนี้ตรงนั้นคนสองคนมาจากต่างครอบครัวกันนะครับใช่ตรงนั้นมาจากครอบครัวกันควรจะเริ่มต้นที่ความรักเริ่มต้นที่ความรักเนาะตรงนั้นแล้วก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งการแต่งงานเนี่ยไม่ให้จุดจบนะคะมันแค่เป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมเป็นการเริ่มต้นที่ดีใช้เวดดิ้งดีฉันได้นะคะหนึ่งเดียวคนนี้เวดดิ้งสตูดิโอ
0865143139ค่ะจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะแล้วคุณเราก็ทำให้คุณสวยค่ะจ้ะทำบัญชีด้วยสวยแบบคุณเดียววันนี้เลยเนาะตรงนั้นนะมีวิดดิ้งแล้วก็รับทำบัญชีด้วยคนเดียวตรงนั้นเนาะมาท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งคำถามมาที่ SMS 42828นะมาตอบคุณนพดลเลยเพื่อไม่การเสียเวลาคุณนพดลเป็นผู้ชายนะครับซึ่งคุณนพดลได้แจ้งว่าเกิดปีมะโรงซึ่งถอดรหัสออกมาแล้วมันได้แก่ถอดรหัสออกมาแล้วคือมันเป็นเลข2ส่วนแฟนของคุณนพดล นะฮะเกิดปีเถาะถอดรหัสออกมาแล้วเป็นเลข3คุณนพดลได้สอบถามมาว่าชีวิตการใช้ชีวิตคู่ตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการครองคู่ตัวเนี้ยจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องอันนี้จะอิงเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์กันมานิดนึงตรงนั้นนะครับคือทั้ง2คนเกิดผู้ชายเป็นปีมะโรงเนี่ยถอดออกรหัสออกมาแล้วเลข2ผู้หญิงปีเถาะเลข3เธอเพราะฉะนั้น2คนนี้ช่วงแรกจะหวานแหววนะครับแต่ผ่านไป 2-3 ปีปัญหานี้จะเกิดปัญหาจากการเป็นอยู่แล้วก็การใช้ชีวิตคือเกิดจากการว่าไม่ไว้ใจกันซึ่งกันและกันนะฮะเพราะรหัสตัวนี้มันถอดออกมาแล้วมันเป็นเลข5เอาสองนี่นักษัตริย์หมู่หรือเปล่าเป็นพญานาคเป็นพญานาคจ้ะหมู่ใหญ่จ้ะก็เหมือนกับว่ากระต่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาหารอะไรนะตรงนั้นใช่ไหมก็เลยมีความรู้สึกผู้หญิงก็เป็นคนที่อ่อนก็ดีก็ดีผู้ชายจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีใช่ครับตรงนั้นคุณนพดลเนาะตรงนั้นก็คือหายสงสัยแล้วนะแต่ว่าคืออยากจะเจาะรายละเอียดหรือก็ต้องติดต่อมาหลังไมค์ตรงนั้นครับจะตอบเป็นการส่วนตัวให้แล้วคุณนพดลฝากถามว่าแฟนผมตัวส่วนตัวนะครับก็คืออายุ26กับ28ตรงนั้นนะครับ26ถอดออกมาแล้วตามรหัสดูดวงก็คือเป็นเลข2นะฮะแล้วก็28ก็คือก็คือถอดรหัสออกมาแล้วมันเป็นเลข4ตรงนั้นทั้งคู่ตอนนี้ต่างคือจะเขาเรียกอะไรจะระแวงซึ่งกันและกันซึ่งจะไม่ไว้ใจกันอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ดีนะครับคนเราอยู่ด้วยกันเราต้องไว้ใจกันนะจ๊ะทําอะไรก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเชื่อใจใช่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนกับปณิธานท่านธรรมจารย์เชิงเอียนใต้ล่านี้ไม่มีใครที่ฉันไม่รักใต้ล่านี้ไม่มีใครที่ฉันไม่เชื่อใจใต้ล่านี้ไม่มีใครที่ฉันไม่ให้อภัยใต้ล่านี้ไม่มีใครที่ฉันให้สามสิ่งนี้ไม่ได้นี่นะเป็นคำเขาเรียกอะไรกินใจนะทองฟังดูดีๆแล้วตรงนั้นนะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เรานำมาตรงนี้นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยตรงนั้นคือหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนเลยของคุณเบอร์แรกเลยนะครับของคุณณรงค์ค่ะคุณณรงค์ใช่ไหมครับผลรวมเนี่ย43เลขท้าย2739ค่ะคุณณรงค์นะครับคุณณรงค์ได้ SMS มาถึง2ครั้งก็คือเข้ามาถามทาง Facebook ส่วนตัวด้วยก็เลยบอกว่าช่วยตอบได้นะที่นี้จะตั้งใจดูอ่ะคุณณรงค์ฟังเลยนะครับเป็นคิวแรกเลยเป็นคิวแรกเลยเป็นเลขของอุปสรรคที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้ทันคิดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะต้องมีสติทุกครั้งที่เราจัดรายการมาเราจะบอกเลยว่าที่มีอุปสรรคเข้ามาอุปสรรคมีไว้พุ่งชนค่ะใช่และอีกอย่างหนึ่งการพูดจาตรงนี้หมายเลข13จะดูเด็ดเผ็ดมันและเผ็ดร้อนมากไม่เกรงใจใครตรงนั้นถึงแม้จะมีปัญญาว่าไวฉลาดหลัดแหลมก็จริงอยู่แต่การที่เราพูดแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวมันจะนำที่เธอพูดมาเนี่ยกรุณาเตือนตัวเองด้วยนะคะจ้าตัวนี้ก็เป็นคุณเดียก็บอกว่าโอเคตรงนั้นขอบคุณมากสำหรับคำเตือนตรงนั้นนะก็คืออีกอย่างหนึ่งแต่ระวังนิดนึงนะความหมายของเลขนี้คือจะมีการผ่าตัดทันด่วนหรือว่าผ่าตัดโดยเกิดจากอุบัติเหตุตรงนี้โดยที่เราไม่ทันคาดคิดโอกาสที่จะมีตรงนี้มันก็คือความหมายของตัวเลขคือ4ภาพรวม43นะเธออ่ะแล้ว227ละจ๊ะ27นี้นะท่านผู้ชมเจอมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยได้ให้เขาเรียกอะไรให้เขาเรียกอะไรนะอยากจะบอกให้ชัดๆเลยว่า27หมายความว่าความหมายของ27คือดวงจันทร์กับดาวเสาร์เมื่อเจอกันตรงนี้เนี่ยเป็นเลขที่ไม่สมหวังครับเพราะว่าตรงนั้นทำอะไรก็คือจะไม่ยั่งยืนจะโชคร้ายอันนี้ดวงจันทร์กับดาวเสาร์นะไม่ใช่พระศุกร์เศร้าพระเสาร์แค่ไม่ใช่ตรงนั้นนี่ความหมายของดาวความหมายของตัวเลขตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะเจอแต่สิ่งพลาดอยู่ตลอดเวลาคือความหมายของ27ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณณรงค์ใช่ไหมผลรวมออกมาก็คือไม่ชัดเจนแล้วแล้วมาเจอเลขที่39นี่คือจะเจอแต่เรื่องกดดันความยุ่งยากอยู่เสมอๆนะครับไม่คนอื่น
ที่เพื่อนฝูงหรือไม่ญาติพี่น้องก็ลูกน้องบริวารเนี่ยจะนำพาปัญหาอยู่มาให้เราอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนั้นจะมีบุคคลที่3ทำให้เราเนี่ยทำอะไรแล้วเกิดจากการผิดพลาดอยู่เสมอตรงนั้นแต่โชคดีความหมายของ39จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นในภาพรวมออกมาแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็อย่างกรณีที่บริวารเนี่ยเหมือนสุภาษิตจีนเขาว่าอันถวยราชเหมือนหนึ่งน้ำผู้ปกครองเหมือนหนึ่งเรือน้ำหนุนเรือให้ลอยได้น้ำก็จมเรือได้เช่นกันนี่ฟังดูแล้วแบบเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยแหละเป็นผู้ปกครองฉันจะกู้เรือด้วยตัวฉันเองถ้ามันอุดไม่อยู่มันจมก็กู้ขึ้นมาสิคะนี่เห็นไหมครับฟังแล้วกินใจนะเพราะฉะนั้นอ่ะภาพรวมของคุณณรงค์ผมแนะนำนิดนึงว่าหาเบอร์มาสำรองใหม่อีกเบอร์นึงอาจจะทำให้แบบเขาเรียกอะไรความรู้สึกของเราดีๆขึ้นตรงนั้นนะมี SMS เข้ามา0957652434ตรงนั้นนะครับถามว่าดูความรักให้หน่อยนะคะได้ค่ะตรงนั้นคุณฟ้าใสคุณฟ้าใสพอได้ใช่พอได้นะจ๊ะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือในความรู้สึกส่วนตัวแล้วคุณฟ้าใสเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรเธอว่าเนื้อคู่ของคุณฟ้าใสจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายสิฉันมีลูกเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายชื่อฟ้าใสแล้วเป็นอย่างไรเอ่ยทำไมคนชื่อฟ้าใสเป็นผู้ชายก็ได้ไม่แปลกอ๋ออ่ะสรุปแล้วเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะพอได้เกี่ยวกับเรื่องความรักพอจะได้พอสมควรแต่ละมัดระวังทางด้านอารมณ์และคำพูดคำจานิดนึงอย่าทำให้ตัวเองดุเด็ดเผ็ดร้อนเกินไปนิดนึงหรือว่าเขาเรียกทำตามอารมณ์ตัวเองตามใจปรารถนาตัวเองเกินไปนะมันก็จะทำให้เราภาพลักษณ์เราไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะเลข3คือดาวอังคารเลข4คือดาวพุธความแข็งก้าวกับความนุ่มนวลตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลทำให้แบบว่ามีความรู้สึกของเราเนี่ยบางครั้งเราเก็บอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันมันอาจจะโพร่งออกไปก็ได้แต่ภาพรวมของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มันตกแล้ว45มันค่อนข้างจะดีแล้วชัดเจนถ้าคุณฟ้าใสสามารถทำให้ตัวเองดีมีสติสัมปชัญญะที่ดีเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดความวู่วามขึ้นได้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองไฟเยี่ยมนี่นะครับโอเคนะครับคุณฟ้าใสอามาท่านที่2คือคุณใหม่ขยับอันนี้นิดนึงอันนี้เนี่ยมันเป็นควันหลงฮาโลวีนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมควันหลงฮาโลวีนใช่ไหมตรงนั้นเมื่อคืนเป็นวันเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าอะไรอ๋อนี่มันคือหมวกนะครับหมวกทหารนะครับตรงนั้นเป็นหมวกทหารนะคะตรงนั้นเดี๋ยวจะท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดว่ามันคืออะไรเป็นทหารอังกฤษค่ะจ้าตรงนั้นนะฮะพี่ชายน่าจะโกอินเตอร์แล้วครับจะโกอินเตอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยคุณเดียวแต่งตัวGood morning how are you today จ้าเนี่ยชุดเขาเรียกอะไรนะชุดงานแต่งงานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องชุดการทำแต่งตัวให้สวยๆนะของคุณเดียวเขาจะมีหมดนะครับแฟนซีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะฮะตรงนั้นมาติดต่อได้ที่หนึ่งเดียวคนนี้ Westing Studio 0865143139จ้ะอย่าลืมบัญชีด้วยมาท่านที่2คุณใหม่เบอร์อะไรจ้าเธอคุณใหม่คุณใหม่ภาพรวมนะคะ39ค่ะเลขท้าย4743ค่ะโอ้โห39เหมือนกับคุณณรงค์ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า39มันเป็นอย่างไรเป็นเลขของความกดดันนะครับมีเรื่องยุ่งยากเข้ามาเสมอนะฮะจะทับลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงเนี่ยจะทำให้เรามีแต่ปัญหาตรงนั้นนะครับบุคคลที่3จะทำให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่โชคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตรงนั้นนี่คือความหมายของเลข39ซึ่งเหมือนคุณณรงค์แต่คุณใหม่นี้คือภาพรวมคือ39แต่เรามาดู47นะครับ47เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นเลขของความทรหดอดทนเป็นเลขของนักสู้เป็นเลขบุกเบิกใช้นี้จะประสบความสำเร็จได้แต่ต้องมีความพยายามอย่างสูงมากและต้องอดทนต้องต่อสู้นานาอุปสรรคนับขันติเนี่ยใช่ความอดทนเนี่ยสามารถที่จะชนะอะไรเรื่องได้ค่ะอ๋อตรงนั้นนะครับตรงนั้นโอ้ใช่เลยเหมือนที่คุณเดียวว่าทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้อะค่ะทนในสิ่งคนอื่นทนไม่ได้ตรงนั้นใช่ไหมครับตรงนั้นมาเลข43จะเหมือนกับคุณณรงค์เป๊ะเลยที่เราได้อธิบายไว้ตรงนั้นนะครับว่าเลขที่13อุปสรรคมันจู่โจมเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งใจและตั้งแบบว่าไม่คาดคิดว่าจะเข้ามาตรงนั้นน้องบริวารอะไรอย่างเงี้ยใช่ตรงนั้นต้องนั่งอยู่ในหัวใจเขานะคะอย่าไปนั่งอยู่บนหัวเขาใช่ตรงนั้น
ถ้าเขาอยู่ในใจเราไปไหนเขาก็อยู่ในใจเราเสมอตรงนั้นนะคะเราต้องครองใจเขาให้ได้เพื่อที่ว่าเขาก็จะทำงานให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะอ๋อตรงนั้นเลยใช่ไหมอ่ะมี SMS มาบอกว่าเลขบัตรประชาชนครับรบกวนดูให้หน่อยครับชื่อคุณแมนแต่ตัวหน้าคือทางแบบว่า SMS มันมาไม่ชัดนะคะมันขาดไป1ตัวตรงนั้นถ้ายังไงแล้วรบกวนคุณแมนถ้าอ๋อถ้าเป็นเลขถ้ารบกวนคุณให้คุณแมนเนี่ยบวกเป็นบวกตัวเลขรวมมาให้หน่อยครับว่าตัวรวมอยู่ที่อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาเดี๋ยวบอกทีละตัว7บวก1เป็น8 8บวก2เป็น10 18 28 28 33 41 42 44 51มันตกเลข6นะครับบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแมนนะครับมันรวมแล้วมันได้เลข6 8ตัวสุดท้ายเลยนะเธอตัวสุดท้ายเลยคือ07ตัว7ตัว7 uh-huh. เพราะฉะนั้นตรงนั้นนะครับคือเอากันง่ายเลยว่าถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยเลข6เป็นเลขค่อนข้างที่จะดีมีดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วตรงนั้นเพราะฉะนั้นเลขท้ายเลข7อย่าเชื่อใจใครนะครับมากเกินไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เข้าเวียนเข้ามาหาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงว่าบางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเราด้วยว่าเป็นยังไงนะครับบัตรประชาชนตรงนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจแล้วก็จริงอยู่ดังนั้นแต่โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเพราะบัตรประชาชนมันไม่สามารถที่แก้ไขได้แต่มันสามารถแก้ไขได้อย่างเช่นบ้านตรงนี้นะครับที่อยู่เราจะทำอย่างไรตรงนั้นแล้วเรามีเกี่ยวกับเรื่องถ้าคนไทยเราเขาเชื่อเรื่องกรรมนะเธอว่าไหมอย่างเช่นเรารู้ว่าเราไม่ดีเราจะปล่อยชีวิตลิขิตด้วยกรรมใช่เราจะกรรมก็คือการกระทำของเรานั่นเองใช่ไหมเราจะแก้กรรมอย่างไรอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบางครั้งที่เราบอกไปแล้วว่าวิธีการแก้กรรมในการปล่อยสัตว์แก้กรรมของเราทำยังไงลองดูย้อนหลังได้หลักสำคัญใหญ่ๆก็คือคุณก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนั่นแหละใช่ตรงนั้นอย่างที่คุณเดียวบอกตรงนั้นเราก็จะทำอะไรให้ดีๆขึ้นอย่าประมาทในการใช้ชีวิตตรงนั้นอันนี้มันเป็นเพียงช่วยเราได้สูงสุดก็คือทานศีลภาวนาใช่เลยตรงนั้นทานศีลภาวนาตรงนั้นใช่ไหมคุณแม่อ่ะคนท่านที่3จะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราโดนเรียนมากเลยคุณรวมนะคะ34ค่ะเลขท้าย1691ค่ะ34ใช่ไหมมันเวียนบ้ายกับวันนี้อาทิตย์นี้รู้สัปดาห์เราจะมี4334ตลอดเลยเนาะ34ก็คือเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนี่คือความหมายของความของเลขนี่หมายว่าผู้คนที่ใช้แล้วจะเป็นทุกคนนี่คือความหมายของเลขนะครับคือเขาเรียกอะไรปฏิภาณใบพริบเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่จะเสียเพราะปากตรงนั้นนะครับคือพูดง่ายๆแล้วว่าบางครั้งเราเนี่ยพูดแบบบางครั้งไม่ทันคิดเนี่ยคิดก่อนพูดนะคะเพราะว่าคำพูดหนึ่งคำของคุณเนี่ยสามารถที่จะทำร้ายจิตใจคนได้ไปตลอดทั้งชีวิตก็ได้ใช่อุ้ยวันนี้สัปดาห์นี้อุ้ยคุณเดียวเราพูดเรากินใจมากเลยทำให้เรารู้สึกละอายนิดหนึ่งตรงนั้นนะตรงนั้นแล้วก็ระวัดระวังด้วยนะแต่ว่าคนที่ใช้เลขนี้เนี่ยคือความหมายของเลขเนี่ยจะเป็นโรคเครียดจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทเพราะฉะนั้นความหมายของเลข34เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องระบบเส้นประสาทเพราะฉะนั้นนิดนึงตรงนั้นนี่คือเป็นการบอกกันเป็นการแบบว่าไม่ควรที่จะเครียดใช่อย่าเครียดเนาะแล้วมาเจอ16นะครับ16เนี่ยคือความวุ่นวายทุกยากตรงนี้นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเข้ามาแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับมันทำให้คุณเกิดความเครียดในตรงนี้ได้แต่ทำไมเลข16กับเลข1เนี่ยของฉันมีความรู้สึกสบายใจมีความหวังขึ้นมาทุกทีเลยเพราะว่ามันเป็นวันหวยออกงวดนี้อย่าลืมนะจ๊ะ4849ตรงนั้นนะคะถ้าซื้อไปก็อย่าลืมนะคะนิดหนึ่งเอาแค่พอหอมปากหอมพออย่าไปซื้อพอเมื่อเช้าแฟนให้ตังค์มา 1,000 ก็ซื้อไป990เหลืออีก10บาทเองเนี่ยมันรู้จะเป็นยังไงรู้สึกว่าถ้าเลขมาเนี่ยเรตติ้งยัวนัมเบอร์ต้องกระฉูดแน่เลยใช่ไหมแล้วมาเจอ91นะครับ4เขาเรียกคู่สุดท้ายคือ91เป็นเลขของการเกียรติยศของการใช้ชีวิตตรงนั้นนะชีวิตคุณจะรุ่งโรจน์ก็จริงอยู่แต่คุณจะต้องเจอในสิ่งที่คุณโหยหาและไขว่คว้าคือเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านแค่ว่าคำว่าพอเนี่ยตรงนี้นะคือถ้าเราสามารถบังคับจิตใจเราได้มันก็จะทำให้เรามีความสุขได้แต่91มันหมายความว่าเราไขว่คว้าเกียรติยศชื่อเสียงอยากได้โน่นได้นี่อยู่ตลอดเวลามันทำให้ชีวิตเกิดความทุกข์ยากได้แล้วก็จะโดนบิดเบี้ยนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นภาพรวมของคุณกิจถ้าเป็นไปได้
หาเบอร์ใหม่อีกสักเบอร์หนึ่งก็ได้นะที่มันดีๆถ้าเกิดสนใจว่าจะเบอร์อะไรดีก็โทรมาหรือ SMS มาสอบถามก็ได้เราจะตอบไปให้แบบท่านผู้ชมทุกๆคนได้รับทราบเหมือนกันหมดเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับอยากจะให้ตอบคำถามก็ SMS มาที่4 7เป็นเลขของข่าวความพิพาทบาดหมางคุณจะทำอะไรมักจะไม่ถูกสายตาไม่ถูกชะตาใครหรือว่าไม่ต้องตาต้องใจใครเลยเพราะหมายเลขนี้เนี่ยเป็นเลขของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเลขของดาวอังคารดาวเสาร์ซึ่งความแข็งกร้าวของเขาเนี่ยมาบรรจบพบกันต่างคนต่างถือดีกันเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเอาชัดๆคือต่างคนต่างมีดีซึ่งกันและกันแล้วมันจะส่งผลทำให้เรามีโรคเรื้อรังด้วยนะคุณเดียวโรคเรื้อรังแล้วก็เป็นทรมานรักษาหายากนี่คือความหมายของเลขนะที่ผมจะย้ำอยู่ตลอดเวลาความหมายของเลขคือมันจะเป็นลักษณะนี้ชีวิตจะหักเหขึ้นขึ้นขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาจะพบกับความสูญเสียค่อนข้างบ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณเปียกที่คุณเดียวรู้จักเนี่ยพอทราบแล้วทำไมว่าชีวิตทำไมฉันวันนี้นะฉันไม่เหลือเงินกินข้าวเลยอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะเก็บเงินกินข้าวหรือไปขอคนเดียวก็ได้คุณเดียวเราใจบุญมากนะไปสมาพรทีนะถือเงินไปเยอะมากพอเดินกลับมาฉันหมดเกลี้ยงเลยอ่ะมันไปไหนหมดก็ไม่รู้นะอ่ะมาเลข28เงินคืออะไรคะตัวกลางนะตัวสื่อกลางสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดก็เหมือนดังน้ำอะค่ะโอเคนะครับตรงนั้นน้ำก็คือสารละลายที่ดีที่สุดเช่นกันสารละลายที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณเปียกเข้าใจแล้วนะโอเค28ก็คือเป็นเลขของการหมุนเงินนะฮะก็คือตรงนี้คุณจะหมุนเงินเดือดร้อนเงินตลอดเวลาแล้วส่วน53เป็นเลขของความล้มเหลวตรงนั้นนะครับโอเคตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ความคิดก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคุณเปียกเพราะภาพรวมส่งผลออกมาค่อนข้างถ้าคะแนนเต็มร้อยนะครับได้แค่ประมาณ40เองตรงนั้นเพราะเลขตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณจะมีแต่ปัญหาอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณเปียกรับทราบแล้วนะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินปรึกษาคุณเดียวได้นะตรงนั้นเพราะประชาพี่เดียวร้อยละร้อยหักดอกค่ะเอาร้อยละร้อยหักดอกตรงนั้นใช่ไหมคะก็คือไม่ให้กู้อะค่ะก็คือไม่ให้กู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะไปกู้คุณได้นะคะตรงนั้นเนาะโอเคตรงนั้นนะคะเอาล้อสอนมาว่าไม่ให้กู้ไม่ให้กินดอกใครใช่ไหมจ้าศาสนาอิสลามห้ามกินดอกใช่ไหมคะแต่เลี่ยงได้ว่าเขาเป็นเงินค่าเช่าเป็นเงินค่าเช่านะตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถาม SMS ของคุณมาดว่าบ้านเลขที่นะครับ315/20นะครับบ้านเลขที่ดีไหมคะเดี๋ยวเราจะมาตอบตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ครับสู่ท้องฟ้าเพื่อเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นสายการบินนกแอร์สายการบินพรีเมียมโลคอสของคนไทยนำผู้โดยสารสู่ทุกจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมที่สุดและมีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์สูงที่สุดนอกจากนั้นยังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมอบบริการด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนกแอร์ให้กับผู้โดยสารด้วยฝูงบินที่ทันสมัยให้บริการทั้งเส้นทางบินหลักและเส้นทางบินรองมั่นใจในความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสายการบินนกแอร์ร่วมมือกับลุฟทันซาเทคนิคบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่การบำรุงรักษาเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพสายการบินนกแอร์เราคำนึงถึงรอยยิ้มเสมอนกทุกคนพกรอยยิ้มใส่กระเป๋าเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารมอบประสบการณ์ดีๆตลอดเส้นทางคุ้มค่าและโดดเด่นด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับ
สร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นผมเชื่อมั่นครับว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการที่ให้บริการสายการบินนกแอร์กับผู้โดยสารทุกท่านครับสายการบินนกแอร์เน้นการให้บริการระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและยังสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอื่นๆที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดทุกช่วงเวลามีความหมายสายการบินนกแอร์สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้โดยสารของเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่เดินทางกับนกแอร์ในทุกๆวันวันนี้เราเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของไทยเราหอบหิ้วความสุขคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมดีๆให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อรอยยิ้มเรามอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารและเรามีความสุขที่ได้ให้บริการด้วยรอยยิ้มเรามุ่งมั่นครับที่จะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่บินไปกับสายการบินนกแอร์นกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มครั้งค่ะจ้ะตอนนั้นนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับเป็นประจำช่องทางรับชมที่ www.thaitv8.com นะครับเรากดทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะครับโทรมาร่วมรายการกับเรานะคะ02-942-3319หรือโทร1-800-694-5145ค่ะครับผมบ้านคุณไก่นะคะบ้านเลขที่533/257ผลรวม25เลขตัวเดียว7ค่ะตัวเดียว7นะครับเป็นบ้านที่มีคนอยู่เยอะพอสมควรนะครับในบ้านมักเหนื่อยและเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นครอบครัวใหญ่ใช่แต่ข้อดีก็คือตรงนั้นคือมีการทำธุรกิจคือช่วยเหลือกันตรงนั้นนะฮะคือพูดง่ายๆเลยว่าอย่าทิ้งบ้านให้รกรุงรังนะครับหรือว่าทำให้บ้านมีเขาเรียกอะไรนะมีสิ่งกีดขวางอยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันจะทำให้การทำธุรกิจของเราสะดุดและทำใหแบบบ้านไม่น่าอยู่ด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งถ้าทำบ้านลุกโล่งตัวนี้นะจะทำให้บ้านของเรามีโง่เขาเรียกนะโง่เฮงที่ดีนะครับตรงนั้นนะครับเมื่อสักครู่สมัยพุทธกาลนะคะเธอว่าอานนท์เนี่ยท่านก็ต้องครองจีวรหนึ่งมือและถือบ้านหนึ่งมือแต่เวลาท่านเดินเพื่อที่ไปเดินไปทางไหนก็แล้วแต่มีเศษหญ้าเศษใบไม้เศษขยะในเมื่อมือไม่วางท่านยังต้องใช้เท้าเขี่ยมีพวกขยะเพื่อให้ทางเดินเนี่ยมันราบเรียบใช่ตอนนั้นนะครับนี่คือช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือนะยิ่งตอนนี้ด้วยเนี่ยนะบ้านเมืองเราต้องการความรักความสามัคคีเป็นอย่างมากๆนะครับอ่ะมาบ้านเลขที่2นะคะคุณนิดค่ะบ้านเลขที่53/109ผลรวม18เลขตัวเดียว9ค่ะคุณนิดเป็นเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านเลขนี้เนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วบ้านเลขที่เนี่ยเป็นบ้านที่มีการลงทาใช่น่าอยู่นะครับแต่การใช้พื้นที่ทุกบ้านเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าบ้านเลขที่นี้ขอให้ทำทิ้งพระให้ถูกที่ถ้าเป็นศาสนาพุทธนะครับชื่อก่อนเพราะว่าถ้าทำทิ้งพระในถูกทิศถูกทางที่ดีนะครับจะทำให้บ้านนี้นะครับน่าอยู่และอยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินก็เจริญนะครับทำอะไรก็เจริญเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนในบ้านเริ่มใส่ในศาสนาของตนเองนะครับก
ก็คือจะทำให้บ้านนี้เจริญรุ่งเรืองทำมาหากินก็เจริญรุ่งเรืองนะครับถวายน้ำเปลี่ยนน้ำทุกวันตรงนั้นก็ถวายผลไม้อาหารใช่ไหมจ้าตรงนั้นก็จะดีครับตรงนั้นอาถามเธอนิดนึงในฐานะที่เธอเป็นศาสนาพุทธเคร่งมากเคร่งมากในการใส่บาตรเนี่ยในการใส่บาตรเนี่ยใส่ยังไงให้ถูกวิธีก็ใส่ไปที่บาตรสิคะขอความกรุณาอย่าถอดรองเท้าใส่บาตรนะคะคือถอดรองเท้าแล้วก็วางไว้ข้างๆถ้าคุณจะใส่บาตรแล้วคือจะได้เท้าเปล่าเหมือนกับพระไม่ใช่ถอดรองเท้าแล้วใส่บาตรมันจะไม่งามค่ะเพราะว่าข้าวในบาตรเนี่ยพระท่านให้เราไปฉันใช่ไหมจ๊ะอ่ะสมมติมีอาหารคาวอาหารหวานและน้ำเราจะใส่ยังไงบ้างแนะนำท่านผู้ชมหน่อยนิดนึงเราจะใส่ยังไงดีก็อะไรที่ชอบกินแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับ อย่างอาหารมันอาหารหวานมากๆเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนิดนึงเพื่อสุขภาพของพระด้วยใช่ไหมจ๊ะเธอเธอเนี่ยชอบกินหวานมากจานหนึ่งถ้าใส่บาตรเธอก็อาจจะชอบใส่ของหวานซึ่งมันก็หวานมากเกินไปมันก็จะเป็นข้อเสียของสุขภาพของพระท่านด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วนิดนึงอ่ะแต่นี้3ท่านผู้รู้มานะครับก็คือมีที่เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าก็คงฟังเข้าใจนะคะเข้าใจห้ามถอดรองเท้าใส่บาตรจ้ะตรงนั้นอ่ะแล้วตอบท่านผู้ชมนิดนึงในฐานคือได้พูดได้สอบถามท่านบุรุมานคือท่านหนึ่งนะฮะเขาถามว่าอันนี้ไม่ได้การขออภัยก่อนคือตรงนี้ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ว่าคือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และอยากเขาเรียกอยากสอบถามในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้เพราะเป็นคนที่ข้องใจเขาก็ท่านบุรุท่านนี้ก็คือชื่อเลยนะครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสอยู่วัดบางฉลงนอกนะคะตรงนั้นพระอาจารย์โด่งตรงนั้นก็คือได้นั่งคุยกับท่านก็ถามว่าพระอาจารย์ศาสนาพุทธเนี่ยเขาใส่บาตรกันตอนเช้าเนี่ยเห็นบางคนรีบใส่และรีบไปเนี่ยใส่ยังไงและดีพระอาจารย์นี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติโยมที่เขามีความประสงค์ที่จะใส่บาตรเนี่ยบางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่รู้พระจะทานจะฉันอาหารได้ตอนเที่ยงกี่โมงจ๊ะเธอตรงนั้นก่อนสิ้นสุดแค่เที่ยงแค่เที่ยงนะครับอันนี้แต่ว่าเขาเรียกนะประชาชนทั่วไปที่ใส่บาตรเนี่ยพระจันทร์หลวงท่านอธิบายว่าอาหารคาวอาหารเนี่ยจะทานได้ประมาณเที่ยงตรงนั้นแต่ประชาชนได้เอาอาหารเที่ยงและก็น้ำเนี่ยใส่รวมไปในบาตรตรงนั้นนั่นอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะว่าควรจะแยกน้ำกับอาหารคาวใส่กันคนละครั้งตอนนั้นจะเหมาะสมกว่าตามอันนี้ผมไม่ทราบนะถ้าเกิดมันผิดอย่างไรผู้รู้ก็สามารถ SMS มาพูดคุยกันได้อันนี้ก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพราะนี้ท่านพระอาจารย์ท่านไปรองเจ้าอาวาสอยู่ก็ท่านได้แนะนำมาก็เป็นเกล็ดความรู้ของแต่ละศาสนาทั่วไปนะครับตรงนั้นก็นำตัวนี้มาเล่าสู่กันฟังตอนนี้นิดนึงนะครับมาเราที่บ้านเลขที่ที่3เธอบ้านเลขที่เท่าไหร่เอ่ยเลขที่คุณฝ้ายคุณฝ้ายนะคะบ้านเลขที่24/137ผลรวมนะคะ17เลขตัวเดียวก็คือ8ค่ะคุณเลขตัวแบบตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกให้ความบันเทิงแต่ระวังนะครับอย่าให้บ้านนั้นมืดนะครับอย่าให้บ้านนั้นมืดสลัวหรือว่าอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับมันจะทำให้บ้านนั้นไม่น่าอยู่และอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาเบียดเบียนคนที่บ้านทึบๆเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเลยนะคะตรงนั้นเพิ่งว่าหมดฝนไปใช่ทำให้ยุงเยอะยุงเนี่ยเป็นพาหะนำโรคด้วยค่ะใช่ตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือทับก็ตัวเลขไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตรงนั้นก็คือแต่ภาพรวมของเราไม่ได้แปลกเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตรงนั้นมีสามีภรรยามีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขาความสุขของความเป็นบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่แต่อยู่ที่ความอุ่นและความรักและความเข้าใจครับคนในครอบครัวครับใช่เหมือนที่คุณเดียวพูดนะฮะมาบ้านอีกเลขที่หนึ่งคือคุณจิกนะครับคุณจิกนะคะบ้านเลขที่230/108ผลรวมนะคะ14เลขตัวเดียว5ค่ะคือตรงนี้นะบ้านเลขที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะ
ถ้าบ้านหลังนี้ถ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แต่ละศาสนาเนี่ยนะครับคือถ้าศาสนาพุทธก็จะบูชาพระพุทธรูปตัวนี้นะครับก็คือจะทำให้บ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วครับคนที่บ้านหลังนี้ถ้าเกิดเขาเรียกมีใจที่เป็นศีลธรรมตรงนี้นะครับก็จะทำให้บ้านเจริญรุ่งเรืองการทำมาหากินก็จะดีขึ้นตรงนี้แล้วครับและอีกอย่างนึงเคยพูดอยู่เสมอๆว่าบ้านถ้าถอดเลขตัวเดียวรวมกันก็อยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆจะอยู่ใกล้กันแล้วจะอาศัยกันเป็นอยู่ข้างบ้านครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นพลังของบ้านจะเกิดจากความรักของคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดแล้วจำเขาได้กันนะอยู่ในทำนองของธรรมที่ดีเนี่ยจะทำให้บ้านเนี้ยเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินเนี่ยไม่ฝืดไม่เคืองด้วยนะครับตรงนั้นอ่ะมาสักครู่ก่อนที่จะติดเปกใบนะครับก็มี SMS มาถามก็รวมให้แล้วเป็นบ้านเลขถอดออกมาแล้วได้เลข2นะครับเมื่อสักครู่นี้เราถอดให้แล้วได้เลข2เพราะฉะนั้นเลข2ความหมายตรงนี้พยายามนะครับเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อต่อยตัวเองเพราะเลข2ตรงนี้เนี่ยคุณจะเชื่อใจคนง่ายระมัดระวังเรื่องการเงินการทองไว้ดีอย่าให้ใครหยิบยืมเพราะได้ยืมไปแล้วโอกาสได้คืนยากที่ขอแนะนำนะคะจุดพลังในตัวคุณออกมาค่ะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จใช้พลังใช้ศักยภาพในตัวเองให้มากที่สุดใช่ไหมฮะตรงนั้นอย่าลืมนะครับแม้ประสบความสำเร็จคุณเดียวมีทั้งเขาเรียกอะไรนะชุดเขาเรียกอะไรนะที่เรียกไม่ถูกอ่ะแฟนตาซีก็มีค่ะจ้าตรงนั้นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีมีให้เช่าแล้วก็หนังซ้ำทำบัญชีด้วยเดียวคนนี้เวดดิ้งสตูดิโอ0865143139อย่าลืมเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางด้านการวางแผนทางธุรกิจและทางภาษีค่ะจ้ะตรงนั้น0865143139 RVB บัญชีกิจและกฎหมาย02อะไรจ้า02 337-3274 ค่ะจ้ะอย่าลืมติดต่อคนเดียวถ้าเกิดมีปัญหาข้องใจอยากโทรถามหลังไมค์กับตัวผมนะชื่ออ้วนบางปลานะครับ0928805624สอบถามหลังไมค์ได้เราจะตอบให้ท่านผู้ชมโดยที่ว่าไม่ปิดบังตรงนั้นนะครับอันนี้เรามีเวลาน้อยเราก็ต้องมาตอบโดยบางครั้งบางท่านผู้ชมบางคนอาจจะว่าไม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เราพยายามจัดเน้นให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าหลังไมค์อยากสอบถามละเอียดโทรมาสอบถามได้วันจินดีตอบให้ทุกคนเลยตรงนั้นอ่ะก่อนที่เราจะเขาเรียกอะไรจะมาเขาเรียกเรื่องอะไรนะบัตรประชาชนตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนมีอะไรคือเรื่องของเรื่องนะฮะคืออยากจะเขาเรียกอะไรนะในฐานะที่เป็นลูกบ้านท่านหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ณรงค์นะเมืองเรืองผู้ใหญ่บ้านหมู่10นะที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เสียสละทั้งร่างกายตัวเองเราแรงตัวเองและทุนทรัพย์นะฮะเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คืออยากจะชมจากใจจริงตรงนั้นนะฮะก็คือขอบคุณผู้ใหญ่ณรงค์หมู่10ของเราตรงนั้นนิดนึงคือขออนุญาตขอบคุณเป็นการส่วนตัวเลยตรงนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่ที่โอเคท่านหนึ่งเลยนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องเสียสละอย่างท่านนั่นแหละค่ะจ้าตรงนั้นใช่ไหมจ๊ะอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมต่อไปเดินตลาดกับคนเดียวมานี่แหละก็คือไปเดินมาเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกว่าอ้วนอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคืออยู่อ้วนได้บอกไม่ได้บอกคำว่าตภาพมันคืออะไรตภาพเนี่ยน้ำใช่เขาเรียกว่าตภาพรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเต่าแหละมีกระดองจ้าไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ชมโทรมาสอบถามว่าการปล่อยตภาพมันหมายความว่าอย่างไรคุณเดียวเข้าใจไม่ได้การปล่อยตภาพนั่นจ้ะเธอเคยไปเดินที่วัดไหมเขาจะมีปล่อยเต่าปล่อยตภาพปล่อยนกปล่อยตรงนี้การปล่อยไปตภาพเนี่ยคือเหมือนเป็นการให้อภัยคนที่เข้ามาเอาเปรียบเราคุกคามเราหรือว่าทำให้เราเกิดมีความรู้สึกว่ายุ่งยากต่างๆนานาคือมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็คืออธิบายหรือก็อธิบายท่านผู้ชมฟังว่าอันนี้บอกเลยว่าชื่อเก่งอธิบายให้ฟังเลยคนที่เก่งนี้นะนุ่งกางเกงขาสั้นถอดเสื้อกล้ามเป็นมัดมากินกาแฟร้านพี่อุในเขาเรียกตลาดเดี๋ยวเห็นหน้าจะลองอ๋อเลยแหละตรงนั้นก็เลยบอกว่าบอกให้หน่อยนึงบอกให้นิดนึงก็เลยบอกแล้วว่าก็คือความหมายของการปัจจภาพตัวนี้แต่อ่ะเราขอจัดย้ำให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงนะครับคือว่าจำให้แม่นเลยวันอาทิตย์วันเสาร์แล้วก็วันพุธให้ปล่อยปลาหมอตรงนั้นนะครับปลาหมอตรงนั้นตรงนั้นนะครับอ่ะตรงนั้นนะครับวันขอโทษทีก็คือวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลก็คือวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอตรงนั้นนะครับซึ่งความหมายเราได้บอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
วันอะไรปล่อยอะไรแล้วความหมายก็คืออะไรตรงนั้นนะครับมี SMS เข้ามาบอกว่าขอเลขดีๆใช้แล้วช่วยอะไรนะชีวิตดีขึ้นหน่อยค่ะเกิดวันพุธนะฮะตรงนั้นอันนี้ต้องบอกเรียนท่านผู้ชมก่อนเบอร์โทรศัพท์เนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็จริงอยู่แต่เราอย่าไปฝากความหวังไว้กับเบอร์โทรศัพท์มากจนเกินไปเราต้องดำเนินชีวิตด้วยตัวเราเองเนาะอย่างน้อยการเขาเรียกอะไรนะขยันทำมาหากินความเจริญเนี่ยดวงของคุณเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณคิดดีพูดดีทำดีอยู่ในสถานที่ที่ดีและคบกัลยาณมิตรก็คือคบคนดีใช่ตอนนั้นอ่ะเราบอกนิดนึงเพื่อว่าคนจะได้มีกำลังใจนะเกิดวันพุธตรงนี้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีอย่ามี4ตัวท้าย1925ตรงนี้นะครับเพราะจะทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณก็จะมีวาทะค่อนข้างรุนแรงและอาจจะมีปากมีเสียงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไปดูได้เลยนะครับหรือว่านับไปเลยนะครับ8ตัวโทรศัพท์จะมี10ตัว6ตัวท้ายเนี่ยถ้ามี15ไอ้25แล้วก็1912เนี่ยถ้ามีอยู่คู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยคุณสังเกตดูนะครับชีวิตคุณจะเหนื่อยล้าแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วคุณจะมีปากมีเสียงระหองระแหงกับคนในบ้านพอสมควรเพราะฉะนั้นอยากได้เบอร์ที่ก็ดีก็เลยให้ไปหาเอาเลยครับ10ตัวผลรวมกันเลยให้ได้51นะครับคุณท่านที่เกิดวันพุธนะครับก็คือ10ตัวรวมกันเลยเอาให้ได้51ไม่ได้51ปุ๊บไปแล้ว4ตัวท้ายที่อยากให้คุณได้ไปก็คือให้เป็นพลังและกำลังใจในการบอกว่าต่อสู้ชีวิตของคุณสบายทั้งครอบครัวสบายทั้งเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณเองก็คือให้ไปหา4236ก็ได้นะครับ4236นะหรือ3615ก็ได้นะครับคือ4ตัวท้าย3615ตัวนี้ซึ่งความหมาย36ก็คือเกี่ยวกับเรื่องประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเรื่องบ้านรถจนที่ดินเนี่ยครับอันนี้เข้าใจกันเลยนะครับไอ้SMSอีกท่านนึงคือ0983351929ตัวนี้เบอร์นี้ใช้แล้วดีไหมคะจากคุณต่ายเรามารวมกันนะคุณเดียว9บวก8เป็น17 20 23 28 29 38 40 49เราอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับความหมายของเลข49ว่าเป็นอย่างไรนั่นคือภาพรวมแล้วก็คุณต่ายไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็คือ19จะค่อนข้างใช้ได้เพราะจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามเธอแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะทำให้เกิดความระหองระแหงได้ตรงนั้นพอสมควรตรงนั้นนะครับแล้วผลรวมภาพ49ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่ต้องระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตพอสมควรเลข29ก็เหมือนกันตรงนั้นนะครับ4ตัวท้ายเนี่ยนะครับ29มันคือคู่สุดท้ายสุดแล้วภาพรวมมันออกมาตัวเนี้ยอยากให้คุณต่ายระมัดระวังในการใช้ชีวิตนิดนึงเพราะดูตามตัวเลขแล้วเวลาคุณหลงอะไรสักอย่างคุณตั้งใจอะไรสักอย่างนึงคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณสูงมากแล้วอารมณ์คุณบางครั้งจะฉุดรั้งไม่อยู่ด้วยครับตรงนั้นในความรู้สึกแล้วเนี่ยอยากให้คุณเกี่ยวกับเรื่องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องความคิดของคุณตรงนั้นนิดนึงเพราะบางครั้งอารมณ์นี่แหละพาไปในทางที่ติดลบก็ได้ตรงนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่แต่เขาเรียกกันนะวิจารณญาณพูดไม่ค่อยชัดเกี่ยวกับคุณต่ายว่าจะใช้ต่อไปไหมหรือว่าจะไม่ใช้ก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับเพราะภาพรวม49ของมาที่บอกให้คนละนะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นอยู่เสมอๆนะครับคุณต่ายก็ลองพิจารณาดูถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เบอร์ใหม่อีกสักรองมาสักเบอร์หนึ่งก็ลองมองหาเบอร์ดีๆเมื่อสักครู่ที่ได้บอกไปตรงนี้นะครับตรงนั้นเกี่ยวกับ3615ภาพรวม515665ได้หมดก็ตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตคนต่ายเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรนะเป็นกำลังใจก็ได้ตอนนั้นเราบอกว่าตอนนี้ก็เตือนคุณต่ายนิดนึงว่าตามปรัชญาซามูไรเลยนะครับว่าไงจ๊ะคิดก่อนทำจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังคิดก่อนทำจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังใช่ไหมโพโอใครสาบนิทาทาสุอ่าฮะหมายความว่าแปลให้ฟังหน่อยคิดก่อนทำจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังไงคะคิดก่อนทำควรจะพิจารณาก่อนที่จะลงมือทำใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นอ่ะตรงนี้นะคุณต่ายเข้าใจอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ติดปิดครั้งไม่ว่าคุณเดียวเชื่อเรื่องกรรมไม่เอ่ยว่ากรรมที่เกิดจากการกระทำของเราไม่ว่าทำดีต้องได้ดีเสมอค่ะยินดิฉันเชื่อเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมแต่บางท่านนะฮะนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าทำไมชีวิตฉันป่วยบ่อยจังเลยทำไมเป็นโรคร้ายทำไมรักษาไม่ก็หายจะดีถ้าเป็นคนที่ก็เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมคือคนที่เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าไปปล่อยเต่าต้องปล่อยเต่าใช่ไหมไปปล่อยเต่าแล้วงดกินเนื้อสัตว์แล้วกินให้น้อยที่สุดจะคือกรรมที่เกิดจากเขาเรียกว่าคือเขาเรียกอะไรดีอะ
จะเอายังไงดีวะคือกรรมแบบนี้เนี่ยกรรมเก่าใช่เป็นคือเกิดจากการที่คุณทารุณกรรมสัตว์ทำให้สัตว์ได้เกิดการเจ็บค่าอะไรเจ็บปวดรุนแรงอ่าฮะเขาพยาบาทมาตั้งแต่ใช่ตรงนั้นนี่คือเกิดชาติที่แล้วจานอันนี้มันเกิดจากการเรื่องกรรมตรงนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็ตามคุณมาใช่อันนี้คือกรรมนายเวรอ่ะการที่จะแก้กรรมก็นอกจากปล่อยสัตว์คือให้ชีวิตสัตว์แล้วเนี่ยนะคะอ่าฮะก็คือทานศีลภาวนาก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างคนเดียวลองท่องให้ฟังหน่อยถ้าได้เป็นประจำก็จะดีครับอยากให้ท่องให้ฟังหน่อยนะสามประโยคอะไรนะสวดมนต์ที่คุณเดียวสวดให้ฟังหน้ารถนะลองสวดให้ฟังหน่อยสิอยากฟังมากเลยบทสวดมนต์เนี่ยก็มีทุกบทสวดมนต์เนี่ยเป็นคาถาที่ดีทั้งหมดคาถาที่ดีหมดแล้วก็คนที่ไม่รู้หนังสือแล้วก็สวดมนต์ไม่ได้จริงๆเนี่ย uh-huh. แค่พุทโธพุทโธให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ตามลมหายใจของคุณให้อยู่กับปัจจุบันขณะมีสมาธิสติทุกขณะจิตค่ะทุกขณะจิตอันนี้ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยนำมาฝากท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็กรรมอีกอย่างหนึ่งคือถูกนะคะถูกรถเฉี่ยวชนถูกลุกหลงแล้วถูกสัตว์กัดต่อยบ่อยเป็นประจำตรงนี้เนี่ยหรือมันเกิดจากคุณเกิดคือเวรกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกเรเกตุงแล้วก็หาเรื่องเดือดร้อนให้กับคนอื่นอยู่เสมอตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเวรกรรมที่คุณสร้างมาตรงนี้แล้ววันนี้ก็คือต้องมาชดใช้กรรมตรงนี้นะวิธีลดกรรมก็คือพูดดีๆพูดจาไพเราะตรงนี้นะมันก็ช่วยทำให้คุณแบบว่ามีความรู้สึกว่าที่มันดีๆได้มันเป็นการให้อภัยกันไปโดยปริยายและที่สำคัญตรงนี้คือที่น่าสนใจก็คือการเราถูกนินทาบ่อยๆถูกใส่ร้ายบ่อยๆฉันบางคนจะตั้งคำถามว่าฉันไม่เคยไปสร้างเป็นสร้างกรรมให้คุณแต่ทำไมคุณต้องมานินทาฉันมาว่าฉันมาใส่ร้ายฉันอันนี้มันเกิดจากในความรู้สึกนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะเกิดจากกรรมการกระทำที่คุณเคยทำมาก็คือหมายความว่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์มาก่อนตรงนี้เรื่องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก่อนตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นกรรมที่ตามคุณมาไม่ว่าจะอดีตชาติหรือยังไงก็คือเป็นความเชื่อบุคคลตรงนี้นะครับวิธีการแก้กรรมตรงนี้ทำให้บาบาลนนคุณจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าทำหนังสือหรือว่าซื้อหนังสือไปแจกกับเด็กนักเรียนให้ธรรมะเป็นทานใช่ถือว่าเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใช่ตรงนั้นเราให้ในสิ่งที่ดีกลับไปตรงนั้นมันก็จะทำให้เอาเราดีขึ้นตรงนั้นหนังสือเนี่ยเดี๋ยวคิดว่ามันมีประโยชน์การอ่านก็เป็นสิ่งที่ดีหนังสือเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เปิดหน้าไหนแค่ปกหน้าปกหลังก็เรียกว่ามีประโยชน์แล้วแล้วถ้ายิ่งเนื้อหาข้างในเนี่ยยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นการให้ธรรมะเป็นทานการให้ความรู้คือให้วิชาอ่าฮะนะคะตรงนั้นโอเคเลยเนี่ย SMS เข้ามาจากคุณปลายบอกว่า0878926355ถามว่าชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเลยควรจะเปลี่ยนเบอร์ดีไหมคะตรงนั้นนะบางครั้งเบอร์โทรศัพท์มันไม่ใช่แต่เบอร์โทรศัพท์ถ้าเราดู4ตัวท้ายเบอร์เนี้ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีที่ถี่พอสมควรซึ่งเรามาดูตัวเลขที่ถามว่าทำไมไม่ค่อยรับลื่นดูตัวที่3นะคะคุณปายเลข7เป็นเลข7มันคือดาวเสาร์มันคือความแข็งก้าวมันคือสิ่งอะไรที่เราไม่พึงปรารถนาจะเข้ามาแล้วเรามาดูตัวที่6มันเกิดเลข2มันเกิดจากความอ่อนไหวอ่อนแอเกิดจากความเชื่อมั่นแล้วก็เขาเรียกอะไรอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจะทำให้ชีวิตเกิดความหักเหนแล้วอาจจะถูกหักหลังถูกหลอกลวงได้นี่คือเราถอดทีละตัวให้คนดูซึ่งความหมายที่ตัวคุณจะต้องเดินต้องเจอนะครับแต่3665เนี่ยคือ55มันเป็นเลขเบิ้ลรวมกันแล้วเป็น10มันได้1นั่นหมายความว่าคุณมีทิฏฐิอันแรงกล้าที่พอสมควรที่คุณใฝ่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะได้อะไรที่ตามใจปรารถนาซึ่งตัวที่3เนี่ย087เลข7มันเลขของดาวเสาร์ของความแข็งกร้าวตัวที่6เลข2มันคือดวงจันทร์บริวารคนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยนะครับถ้าไม่ตามใจคุณคุณจะเกิดอารมณ์อย่างรุนแรงคุณจะเกิดจะเขาเรียกว่าอาการเครียดตรงนี้แล้วไม่สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นอยากให้คุณปลายใจเย็นๆแล้วก็หาเหตุผลให้กับตัวเองตรงนั้นนิดนึงถ้าถามว่าเบอร์นี้ใช่ไหมใช้ได้อยู่ตรงนั้นแต่ต้องอยู่ที่อารมณ์ของคุณปลายแล้วก็เกิดจากความเครียดของคุณปลายตรงนี้ว่าค
ควรจะจัดการยังไงตรงนั้นเนาะคุณปลายเนาะตรงนั้นพอเข้าใจนะเอาคร่าวๆอ่ะเรามาตอบบัตรประจำตัวประชาชนท่านผู้ชมนิดนึงคุณเจนค่ะคุณเจนใช่ไหมคะเบอร์อะไรครับบัตรประชาชนเนี่ยเลขท้าย4ตัวหลังนะคะ0712ผลรวมนะคะ28เลขตัวเดียว7ค่ะคุณเลขตัวเดียวบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเลข7นะครับคือคุณตรงนี้อย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไปเพราะฉะนั้นเลข7ของคุณเนี่ยก็คือเป็นเลขของเขาเรียกอะไรวะคือคุณชอบทำการค้านะหมายเลขประจำตัวที่ถอดมาทั้งหมดได้เลขตัวเดียวเนี่ยคุณชอบทำการค้าชอบเป็นไกด์ตัวนี้คุณจะไม่ชอบอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นความสามารถของคุณมีเยอะมากคุณอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไปนะฮะตรงนั้นนะครับเวลาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะกล้องโลกอย่างไอน์สไตน์หรือ อย่างแม่ชีเทเรซ่าหรือใครๆก็แล้วแต่ทุกคนมี24ชั่วโมงแต่เขาสามารถทำประโยชน์ได้มากใช่นะคะตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ตัวอย่างมันดีๆเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วมาอีกท่านหนึ่งเพราะความรวดเร็วเวลาเราใกล้จะหมดจริงๆค่ะคุณชอบเลขท้าย1213ผลรวมนะคะ40เลขตัวเดียว4ค่ะใช่ทุกครั้งนะคะที่เราบอกเลยเลข4คุณเป็นที่รักใคร่ของคนแล้วคุณมีปากฝีปากดีๆในการที่จะหาเงินหาทองได้นะครับชอบจ้ะเพราะฉะนั้นจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้อย่างดีที่สุดตรงนั้นนะครับเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำด้วยเพราะฉะนั้นนำสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเองตรงนี้ออกมาให้มากที่สุดนะครับเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองนะครับถือว่าคุณชอบโชคดีนะคะได้บัตรประชาชนแล้วเลขดีมากใช่ครับคุณกุ้งค่ะเลขท้าย5755ผลรวม50เลขตัวเดียวก็คือ5เพราะ5บวก0ก็5โอเคตรงนี้นะครับคุณกุ้งใช่ไหมครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นเลขที่มีเสน่ห์พอสมควรแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าคิดมากจนเกินเหตุเพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวคุณเองนะครับเฉพาะคุณกุ้งเนี่ยก็คืออีกอย่างนึงคุณมีเวลาให้กับส่วนตัวบ้างนิดนึงอย่ามีเวลาให้คนอื่นมากจนเกินไปเพราะนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาลายหายไปถ้าเกิดคุณไม่แสวงหาโอกาสให้กับตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับทุกอันนี้ครบถ้วนนะครับที่ SMS มาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากได้คำตอบก็ SMS มาหาเราได้ที่4642828นะครับหรือโทรฟรีทั่วโลกนะคะ1-800-694-5145ค่ะนะครับแล้วก็ดิเตียคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องบัญชีกับเรื่องเวดดิ้งนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบัญชีค่ะ uh-huh. ดิฉันไม่เคยเลี่ยงภาษีให้ใครนะคะแล้วแต่เราสามารถที่จะทำให้คุณเสียภาษีอย่างประหยัดได้ค่ะติดต่อได้ที่0865143139หรือว่า02-337-3274นะครับอ้วนบางปลาสามารถพูดคุยหลังไมค์ได้ที่0928805624อย่าลืมนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา10 โมงถึง 11 โมงนะครับกับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันวันอังคารหน้าสวัสดีครับ